ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีชาวพลพรรคนักปรุงครับพลพรรคนักปรุงคุณผู้ชมครับพลพรรคนักปรุงเป็นรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้การสร้างสรรค์ของพลฟู้ดมาเฟียเน็ตเวิร์กซึ่งนอกจากรายการนี้เราก็ยังมีคอนเทนต์อาหารในรูปแบบที่แตกต่างนะครับต้องบอกว่าพลพรรคนักปรุงเทปนี้เป็นเทปพิเศษครับพลได้รวบรวมคอนเทนต์ขนมไทยซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมมากของเรานะครับมาร้อยเรียงเรื่องราวในรูปแบบที่แตกต่างนำมาเล่าใหม่และก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆพลพรรคนักปรุงในวันนี้ครับเอาละครับเริ่มต้นกันซอฟๆแล้วกันนะครับด้วยขนมไทยสุดฮิตเลยครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำทั้งไข่แมงดาเม็ดขนุนทองหยิบทองหยอดฝอยทองเอางี้ครับเริ่มต้นกันที่ฝอยทองกันก่อนเลยครับขนมทุกตัวในวันนี้นะครับจะถูกทำให้สุกในน้ำเชื่อมเข้มข้นที่ทำจากน้ำลอยดอกมะลิแล้วก็น้ำตาลทรายครับที่ผมบอกว่าเข้มข้นนั่นก็หมายความว่าสัดส่วนของน้ำตาลทรายนะครับจะมีมากกว่าน้ำลอยดอกมะลิครับซึ่งในขนมแต่ละตัวอาจจะมีระดับของความเข้มข้นแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ในการเคี่ยวน้ำตาลให้ใสนั้นทุกตัวมีวิธีการทำที่เหมือนกันครับและตัวช่วยที่ช่วยทำให้น้ำเชื่อมของเราเนี่ยใสนั่นก็คือเปลือกของไข่เป็ดนั่นเองครับเทคนิคในการทำน้ำเชื่อมนะครับเราจะขยำเปลือกไข่เป็ดกับน้ำตาลทรายครับหลังจากนั้นจึงค่อยเติมน้ำลอยดอกไม้ลงไปนะครับนำไปตั้งไฟเคี่ยวให้น้ำเชื่อมของเรามีลักษณะที่ข้นและก็ใสดีครับหลังจากนั้นเราค่อยกรองแล้วก็ใส่กระทะทองครับไม่ว่าจะเป็นฝอยทองทองหยิบทองหยอดหรือไข่แมงดานะครับส่วนประกอบหลักของเขาก็คือไข่แดงครับซึ่งเราจะนิยมใช้ไข่แดงของไข่เป็ดมากกว่าของไข่ไก่ครับเนื่องจากว่าเขามีสีที่เข้มสวยกว่าแถมยังฟองใหญ่กว่าด้วยนะครับและสำหรับตัวฝอยทองนะครับไข่แดงของไข่เป็ดเนี่ยจะช่วยทำให้เนื้อสัมผัสเนี่ยเหนียวและก็แข็งแรงกว่าการใช้ไข่แดงของไข่ไก่ครับนอกจากตัวไข่แดงนะครับในการทำฝอยทองเรายังต้องอาศัยไข่น้ำต้อยหรือไข่น้ำค้างนะครับซึ่งคือไข่ขาวส่วนที่ติดกับเปลือกนั่นเองครับจะช่วยทำให้เส้นฝอยทองของเรามีลักษณะที่กลมและก็เงาสวยครับในการเตรียมส่วนประกอบของฝอยทองนะครับเราจะตอกไข่เป็ดลงในชามก่อนครับพยายามแยกส่วนของไข่น้ำค้างเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราใช้มือของเราเนี่ยปลิ้นตัวไข่แดงเนี่ยนะครับให้ไม่มีไข่ขาวใดๆติดเลยครับใส่ลงในกระชอนครับหลังจากนั้นตัวไข่น้ำค้างที่เราแยกไว้นะครับเราชั่งให้ได้น้ำหนัก80กรัมใส่ตามลงไปสุดท้ายก็ใส่น้ำมันรำข้าวแล้วก็ผสมให้เข้ากันครับในการทำฝอยทองนะครับเราก็จะใส่ส่วนผสมของไข่แดงที่เราผสมไว้นะครับลงในกรวยนะฮะแล้วเราก็ตั้งน้ำเชื่อมให้ร้อนดีหลังจากนั้นนะครับเราลดไฟลงอย่าให้เดือดพล่านครับเราค่อยๆปล่อยตัวเส้นฝอยทองนะครับลงในน้ำเชื่อมแล้วหมุนเป็นวงกลมครับประมาณสัก 15-20 รอบพยายามอย่าให้ทับกันเยอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมน้ำลอยดอกมะลิลงไปเล็กน้อยครับการเติมน้ำลงไปเพิ่มเนี่ยก็เพื่อทำให้น้ำเชื่อมไม่เข้มข้นมากเกินไปนะครับเราจะทำให้ฝอยทองสุกโดยใช้เวลาประมาณ1นาทีครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ไม้แหลมๆนะครับสอยเส้นฝอยทองเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ส่งกับน้ำเชื่อมประมาณ 2-3 รอบนะครับแล้วก็พับตัวฝอยทองเป็นแผ่พับบนตะแกรงครับฝอยทองนะครับนอกจากมีรสชาติที่หวานอร่อยแล้วก็เป็นขนมไทยที่นิยมเสิร์ฟในงานมงคลสมรสครับเนื่องจากสื่อถึงความหมายที่ดีครับรักกันครองคู่กันยาวนานครับพลพรรคนักปรุงพลพรรคนักปรุงถ้าเราพูดถึงขนมไทยนะครับที่มีลักษณะเป็นจีบเป็นทรงเหมือนดอกไม้สีทองเนี่ยเป็นอะไรไปไม่ได้เลยครับทองหยิบครับนอกจากน้ำเชื่อมเข้มข้นที่เราใช้ในการทำให้ตัวขนมสุกนะครับในการทำทองหยิบทองหยอดไข่แมงดาเราต้องมีน้ำเชื่อมใสด้วยครับซึ่งน้ำเชื่อมใสเนี่ยจะช่วยใช้ในการหล่อตัวขนมที่สุกแล้วให้เย็นลงครับฝรั่งจะเรียกตัวน้ำเชื่อมตัวนี้นะครับว่า simple syrup มัน simple ยังไงครับก็คือสัดส่วนของน้ำและน้ำตาลทรายเนี่ยเท่ากันครับเท่ากันในน้ำหนักนะครับเช่นถ้าเกิดเราใช้500กรัมก็ต่อ500กรัมเราใช้1กิโลก็ต่อ1กิโลนะครับแล้วนำส่วนประกอบทั้ง2อย่างนะครับใส่หม้อหรือใส่กระทะทองเหลืองก็ได้ตั้งไฟเคี่ยวให้ละลายดีพักให้เย็นก็พร้อมใช้แล้วครับ
ส่วนประกอบอย่างเดียวเลยนะครับของทองหยิบนั่นก็คือไข่แดงของไข่เป็ดดังนั้นเนี่ยครับทองหยิบจะอร่อยได้ไข่จะต้องสดครับเรานำไข่แดงนะครับไปตีด้วยหัวตีตะกร้อนะครับให้เขามีลักษณะที่ฟูและเบาขึ้นใช้เวลาประมาณ5นาทีสำหรับน้ำเชื่อมเข้มข้นนะครับที่เราใช้ในการทำทองหยิบมีวิธีการทำที่เหมือนฝอยทองเป๊ะเลยครับคือเราจะต้องใช้เปลือกไข่เป็ดไปขยำกับน้ำตาลเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าน้ำเชื่อมเข้มข้นของทองหยิบจะมีความเข้มข้นมากกว่าฝอยทองครับเราจะนำน้ำเชื่อมเข้มข้นที่เราทำไว้นะครับไปตั้งไฟให้เดือดสังเกตว่าน้ำเชื่อมจะต้องมีฟองที่ละเอียดหลังจากนั้นเราจะปิดไฟให้น้ำเชื่อมนิ่งลงใช้ช้อนตักไข่ที่ตีไว้แล้วหยอดลงในน้ำเชื่อมให้มีลักษณะเป็นแผ่นกลมๆเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสัก4เซนครับตักจนเต็มกระทะหลังจากนั้นเราค่อยเปิดไฟอ่อนๆ อีกครั้งนะครับพอไข่ด้านล่างเริ่มสุกนะครับเราก็จะกลับด้านแล้วก็เลี้ยงตัวขนมในน้ำเชื่อมให้สุกทั้ง2ด้านโดยใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณ 1-2 นาทีครับตักตัวขนมใส่ในน้ำเชื่อมใสโดยให้หันด้านที่ฟูขึ้นด้านบนด้านที่เรียบอยู่ด้านล่างหลังจากนั้นก็พักให้พออุ่นดีเราจะจับจีบโดยแบ่งตัวขนมออกเป็น6ส่วนใช้นิ้วโป้งนิ้วกลางและนิ้วชี้จับ3ส่วนเพื่อให้ได้3จีบครับเมื่อทำซ้ำอีกมุมก็จะได้6จีบใส่ทองหยิบลงในถ้วยตะไลเราสามารถใช้ไม้จิ้มฟันเพื่อจัดทรงให้สวยงามอีกครั้งครับพอขนมเย็นและน้ำเชื่อมแห้งลงขนมก็จะอยู่ทรงครับนี่นะครับทองหยิบเนี่ยนะฮะสื่อถึงความร่ำรวยครับเพราะเขาบอกว่าหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับพลพักนักปรุงพลพักนักปรุงหยิบไปแล้วก็ต้องมาหยอดบ้างนะครับในการทำทองหยอดเนี่ยส่วนประกอบที่แตกต่างจากทองหยิบนะครับนอกจากไข่แดงเราจะต้องมีแป้งทองหยอดด้วยครับแป้งทองหยอดเนี่ยเขาสามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายพวกส่วนประกอบทำขนมไทยทั่วไปนะครับแต่ถ้าเผื่อเราหาซื้อไม่ได้ง่ายนิดเดียวเองครับแป้งทองหยอดก็คือแป้งข้าวเจ้านำมาอบควันเทียนให้หอมดังนั้นเราสามารถเตรียมเองได้เช่นเดียวกันครับในการทำนะครับขอให้เราตอกไข่เป็ดลงในชามผสมก่อนนะครับหลังจากนั้นก็แยกส่วนของไข่แดงออกมาเช่นเดียวกันพยายามปลิ้นไข่ขาวออกให้หมดเพราะว่าส่วนของไข่ขาวเนี่ยจะทำให้เนื้อขนมแข็งครับชั่งน้ำหนักไข่แดงให้ได้300กรัมหลังจากนั้นนะครับเราเอาไข่แดงไปตีในเครื่องผสมอาหารด้วยหัวตีตะกร้อครับผมตีประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนไข่แดงมีลักษณะที่ฟูแล้วก็สีอ่อนลงหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่แป้งทองหยอดลงไปครับใช้พายางค่อยๆตะล่อมคนให้พอเข้ากันไม่ต้องคนมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าคนมากเกินไปเนื้อทองหยอดของเราจะออกมาลักษณะแข็งกระด้างครับในการทำทองหยอดนะครับเราก็ต้องมีน้ำเชื่อมใสเหมือนกับทองหยิบเลยครับส่วนน้ำเชื่อมเข้มข้นเนี่ยนะครับสำหรับการทำทองหยอดน้ำเชื่อมตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าฝอยทองจะมีความเข้มข้นมากกว่าทองหยิบครับตั้งน้ำเชื่อมให้เดือดอีกครั้งนะครับน้ำเชื่อมเนี่ยจะต้องมีลักษณะเดือดพล่านนะครับเป็นฟองเล็กๆก่อนที่เราจะหยอดตัวขนมลงไปนะครับเวลาที่เราจะดีดตัวแป้งทองหยอดลงในน้ำเชื่อมนะครับผมก็จะถ่ายมาใส่ชามผสมเล็กๆที่เราถือได้ถนัดนะครับเราจะใช้นิ้วของเราเนี่ยนะครับทั้ง4นิ้วค่อยๆประคองตัวแป้งนะครับที่ขอบของชามผสมนะฮะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยครับดันตัวแป้งให้หล่นลงในน้ำเชื่อมร้อนๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำให้แป้งสุกดีใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 6-8 นาทีครับเราจะสังเกตว่าตัวทองหยอดเนี่ยจะมีลักษณะที่ใสและก็เงานะครับระหว่างที่เราทำไปเนี่ยให้ดูฟองน้ำเชื่อมนะครับเวลาที่ฟองเขาเยอะจนเกือบจะล้นออกมานอกกระทะเนี่ยนะครับขอให้เราเติมน้ำลอยดอกไม้ลงไปเล็กน้อยเพื่อเป็นการเจือจางและรักษาระดับความเข้มข้นของน้ำเชื่อมของเราครับนี่เนื่องจากว่าทองหยอดนะครับใช้ไฟค่อนข้างแรงก่อนที่เราจะทำกระทะต่อไปนะครับอย่าลืมที่จะเติมน้ำสะอาดหรือน้ำลอยดอกมะลิเพิ่มนะครับเ
เวลาที่เราใส่ตัวทองหยอดไปในน้ำเชื่อมใสที่เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพักทองหยอดของเราให้เย็นลงครับหลังจากนั้นเราก็เสด็จทองหยอดออกจากน้ำเชื่อมก็พร้อมรับประทานนะครับทองหยอดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งขนมไทยที่มีความหมายดีๆนะครับเป็นเหมือนการหยอดคำพูดใส่กันอวยพรให้มีแต่ความร่ำรวยมีเงินใช้ไม่หมดไม่สิ้นครับพลพักนักปรุงพลพักนักปรุงไข่แมงดานะครับมีเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาติที่ใกล้เคียงกับทองหยอดครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของแป้งทองหยอดอยู่ในนั้นด้วยแต่เขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าและสาเหตุที่ชื่อไข่แมงดาเพราะว่าลักษณะรูปร่างของเขานั่นเองครับสำหรับการทำไข่แมงดานะครับถ้าเราไม่มีไข่เป็ดนี่ใช้ไข่ไก่ได้นะครับมันก็จะออกสีแบบเหลืองอ่อนส้มๆจางๆนะครับแต่สำหรับสูตรนี้พลก็เลยเลือกใช้อย่างละครึ่งครับตอกไข่ทั้งหมดนะครับใส่ลงในชามผสมแล้วก็แยกส่วนของไข่แดงออกมาเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็กรองผ่านกระชอนครับแล้วก็ใส่แป้งทองหยอดลงไปผสมให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเราจะสังเกตวิธีการทำนะครับว่าส่วนประกอบของไข่แดงเนี่ยเราจะไม่ได้ตีให้ฟูเหมือนเวลาที่เราทำทองหยอดนะครับและสำหรับตัวกล้วยหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามว่าหาไม่ได้ทำยังไงง่ายดายมากครับเราสามารถใช้ถุงบีบใช้กระดาษไขมาพับเป็นกล้วยแล้วก็ตัดปลายหรือว่าใช้ใบตองนะครับมาม้วนแล้วก็กัดด้วยไม้กัดตัดปลายเล็กๆก็ได้เช่นเดียวกันครับในการทำไข่แมงดานะครับเราก็ต้องมีน้ำเชื่อมใสเพื่อคูลดาวน์หรือเพื่อทำให้ตัวขนมเนี่ยเย็นลงนะครับแต่สำหรับตัวน้ำเชื่อมเข้มข้นนะครับถ้าเราดูสัดส่วนแล้วเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยเข้มข้นมากที่สุดจะเข้มข้นมากกว่าฝอยทองทองหยิบทองหยอดนะครับเพราะว่าสัดส่วนของน้ำตาลจะเป็น2เท่าของน้ำลอยดอกมะลิครับพอน้ำเชื่อมเดือดนะครับเราก็จะนำส่วนผสมเนี่ยใส่ในกล้วยหยอดครับลดความร้อนลงเล็กน้อยแล้วก็หยอดลงในน้ำเชื่อมให้เต็มกระทะปรับเป็นไฟกลางครับพอส่วนผสมสุกดีสักประมาณ1นาทีเราก็ตักไข่แมงดาออกแช่ในน้ำเชื่อมใสแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่ให้เย็นลงครับในการหยอดไข่แมงดาให้มีลักษณะกลมสวยนะครับองค์ประกอบเขาหลายอย่างมากเลยความเข้มข้นของน้ำเชื่อมด้วยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมทำไปสักครู่เนี่ยให้ลองสังเกตว่ามันได้เม็ดที่กลมสวยแล้วหรือยังและหนึ่งในเทคนิคสำคัญนะครับก็คือว่าคุณผู้ชมจะลองสังเกตดูนะฮะถ้าเราหยอดใกล้ผิวน้ำเชื่อมเนี่ยเจ้าไข่แมงดาออกมาจะมีหางที่ยาวแต่ถ้าเกิดสมมติเรายกตัวหยอดให้สูงเล็กน้อยนะครับเราจะได้เม็ดที่กลมสวยมากกว่าครับและแน่นอนครับเช่นเดียวกับขนมตัวอื่นนะครับระหว่างที่เราทำไปเรื่อยๆน้ำเชื่อมของเราก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมที่จะเจือจางเขาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำลอยดอกมะลิเล็กน้อยครับในการทำฝอยทองทองหยิบทองหยอดแล้วก็ไข่แมงดานะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำเชื่อมใสหรือน้ำเชื่อมเข้มข้นเนี่ยครับเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วไม่ต้องทิ้งนะครับเราพักให้เย็นลงแล้วเราสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการทำขนมทั้ง4ตัวในวันเดียวกันนะครับแนะนำเลยครับสำหรับตัวน้ำเชื่อมเข้มข้นเนี่ยเราใช้ร่วมกันได้โดยให้เราเริ่มต้นจากการทำฝอยทองก่อนนะครับหลังจากนั้นความเข้มข้นของน้ำเชื่อมจะเข้มข้นขึ้นใช่ไหมครับเราต่อด้วยทองหยิบเมื่อเข้มข้นขึ้นอีกเราต่อด้วยทองหยอดเมื่อเข้มข้นที่สุดเราต่อด้วยไข่แมงดาครับสำหรับไข่แมงดาและก็ขนมในตระกูลทองที่เรานำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเขามีรสชาติค่อนข้างจะหวานจัดดังนั้นเราสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นได้ถึง10วันสบายๆเลยครับนอกจากไข่แมงดานะครับแล้วก็ขนมในตระกูลทองที่พลนำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับยังมีขนมไทยโบราณอีกตัวหนึ่งซึ่งเวลาที่เขาขายเนี่ยเขาก็มักจะจัดร่วมกันนะครับกับพวกขนมตระกูลทองทั้งหลายหรือว่าเวลาที่ใช้ในงานมงคลก็จะใช้ร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าขนมตัวที่พลกำลังพูดถึงเนี่ยเขาสื่อความหมายดีๆอีกเช่นเดียวกันหมายถึงความเจริญเวลาทำอะไรเนี่ยครับก็มีคนสนับสนุนเราจะทำเม็ดขนมกันครับตัวเม็ดขนุนนี่นะครับเราดูเผินๆเนี่ยสีเหลืองของเขาก็มาจากไข่ที่ถูกหุ้มอยู่ด้านนอกแต่ตัวเนื้อขนมของเขาด้านในเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยถั่วเขียวรอบเปลือกนึ่งสุกมะพร้าวทึกๆหัวกะทิแล้วก็น้ำตาลครับ
ในการนึ่งถั่วเขียวรอบเปลือกเนี่ยนะครับเราจะเอาถั่วเขียวรอบเปลือกดิบเนี่ยครับไปล้างให้สะอาดซะก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแช่น้ำไว้เป็นเวลา30นาทีครับแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งเวลาที่นึ่งเนี่ยเราก็สามารถห่อด้วยผ้าขาวบางก็ได้นะครับนึ่งให้สุกและนุ่มดีครับใช้เวลาทั้งหมด30นาทีครับซึ่งปกติแล้วนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยถ้าเราต้องการถั่วเขียวนึ่งสุก300กรัมเราจะต้องใช้เมล็ดถั่วเขียวเราะเปลือกแบบดิบ150กรัมหรือครึ่งหนึ่งของน้ำหนักนั่นเองครับเมื่อเราได้ตัวถั่วเขียวเราะเปลือกที่นึ่งสุกดีแล้วนะครับเราก็จะนำไปใส่ลงในเครื่องปั่นครับพร้อมด้วยน้ำตาลมะพร้าวทึกๆแล้วก็หัวกะทินะครับปั่นทุกอย่างให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาส่วนผสมเนี่ยครับใส่ลงในกระทะทองนะครับกวนไปเรื่อยๆครับกวนให้เขามีลักษณะที่หนืดสุกนะครับแล้วก็ล่อนออกจากกระทะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะครับให้เราสังเกตส่วนผสมนะครับว่าเขาจะต้องมีความเหนียวข้นพอที่ว่าเมื่อแห้งแล้วเราสามารถปั้นเป็นก้อนได้หลังจากนั้นนะครับเราก็ขึ้นรูปครับผมปั้นให้เป็นก้อนกลมหลีเพื่อทำให้เป็นเม็ดขนุนขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าเรากวนตัวถั่วไม่แห้งพอนะครับเราจะปั้นยากมากครับแล้วเวลาที่เราเอาไม้จิ้มฟันจิ้มไปชุบไข่นะครับบางทีมันก็จะหลุดบางทีมันก็จะเละเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจจริงๆครับว่าต้องแห้งพอในการชุบไข่นะครับเราอยากให้สีสวยๆเราก็เลยใช้ไข่แดงของไข่เป็ดนะครับก็ตอกออกมาแล้วก็แยกไข่แดงออกมาให้ดีนะครับก็คือปลิ้นส่วนของไข่ขาวออกให้หมดหลังจากนั้นเนี่ยก็ตีพอให้เข้ากันไม่ต้องตีมากเกินไปนะครับถ้าเผื่อสมมติเราตีมากเกินไปเนี่ยไข่แดงจะเหลวเวลาที่เราชุบไข่แล้วมันจะติดได้น้อยครับเช่นเดียวกับทองหยิบทองหยอดแล้วก็ไข่แมงดานะครับเราจะต้องทำตัวน้ำเชื่อมใสแล้วก็พักให้เย็นลงไว้ก่อนสำหรับน้ำเชื่อมเข้มข้นนะครับในการชุบไข่แล้วก็ลงไปทำให้สุกเนี่ยนะครับเราจะใช้น้ำตาล1กิโลต่อน้ำลอยดอกมะลิ750กรัมนะครับเพื่อเพิ่มความพิเศษนะครับเราสามารถทำได้กับทุกขนมเลยนะครับก็คือว่าเราจะสามารถใส่ใบเตยลงไปได้ครับถ้าบ้านเรามีปลูกใบเตยไว้ก็ใส่ลงไปสัก 4-5 ใบก็เพิ่มความหอมขึ้นมาครับทำเหมือนกันเลยครับขยำน้ำตาลกับไข่เป็ดนำไปเคี่ยวตั้งไฟแล้วก็กรองให้ใสดีครับที่เราจะหยอดตัวขนมลงไปนะครับเราควรจะให้น้ำเชื่อมในมีลักษณะที่นิ่งก่อนครับถ้าน้ำเชื่อมมันเดือดพล่านนะครับตัวไข่ที่เราชุบเจ้าตัวขนมด้านในเนี่ยมันจะออกมาไม่เรียบจะออกมามีผิวที่ขรุขระไม่สวยครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องปิดความร้อนให้น้ำเชื่อมนิ่งนะครับใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยครับจิ้มส่วนผสมถั่วกวนที่เราปั้นไว้ชุบลงในตัวไข่แล้วก็หยอดใส่ลงในน้ำเชื่อมนะครับเมื่อหยอดเต็มทั่วกระทะแล้วเนี่ยเราค่อยเปิดไฟอีกครั้งเบาๆก็พอนะครับไม่ต้องไฟแรงพอด้านล่างสุกแล้วเราก็ค่อยพลิกอีกด้านหนึ่งให้ตัวเม็ดขนุนสุกทั่วดีครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เราจะขึ้นกระทะใหม่หรือเวลาที่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยครับน้ำเชื่อมเข้มข้นก็จะเป็นน้ำเชื่อมที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราอย่าลืมเจือจางด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำลอยดอกมะลิก็ได้เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของตัวน้ำเชื่อมนะครับหลังจากที่ขนมสุกดีแล้วเราตักออกมาแช่ในน้ำเชื่อมใสครับน้ำเชื่อมใสก็จะทำให้เม็ดขนุนมีลักษณะที่เงาสีสวยครับพอพักให้เย็นลงแล้วก็ตักขึ้นมาพร้อมรับประทานได้เลยครับนอกจากที่เราจะปั้นเม็ดขนุนนะครับก็ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบก้อนกลมๆแต่หลีใช่ไหมครับเราสามารถปั้นเป็นลูกจันทร์ก็ได้ครับลูกจันทร์เนี่ยก็จะแตกต่างกันก็คือว่าเราจะปั้นถั่วเนี่ยเป็นกลมๆก่อนเลยเหมือนลูกบอล นะครับแล้วเราก็กดลงนิดหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของลูกจันทร์สวยงามไปอีกแบบครับ